สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสอนเพื่อนๆสร้างเว็บไซต์ขายของนะคะด้วย WordPress ค่ะอันดับแรกก็เข้าไปที่โปรแกรม SEM นะคะแล้วก็กดสตาร์ท2อันแรกค่ะจากนั้นไปที่ Dicey นะคะเลือก SEM เลือก HTDoc ค่ะแล้วก็กด New Folder นะคะแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยค่ะนี้ขออนุญาตนะคะตั้งมาแล้วค่ะชื่อว่าเซลเซลนะคะต่อไปให้เราไปที่ Google ค่ะหรือเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะคะพิมพ์คำว่า WordPress ค่ะในช่องค้นหาหา WordPress ไทยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลือกดาวน์โหลด WordPress ค่ะต่อไปเลือกเอาหรือเราจะใช้เป็นเวอร์ชั่น 4.9.5 นะคะจากนั้นก็ให้กดซิปค่ะโปรแกรมก็จะถูกดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะคะก็รอสักครู่ค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนี่ค่ะ WordPress 4.9.5 แล้วก็เพื่อนๆเลือก Attach to WordPress 4.9.5 ค่ะพอกดแล้วนี่คือมีแตกไว้อย่างนี้นะคะกดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็ copy ห้ามลากวางนะคะจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ค่ะนี่นะคะอยู่ใน CSM HTDoc แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ค่ะกดวางค่ะก็วางเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เราไปที่ช่องค้นหาอีกค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปสร้างฐานข้อมูลค่ะกด127.0.0.1 /phpMyAdmin ค่ะก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนกดนิ้วค่ะหรือกดไดต้าเบสตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อฐานข้อมูลตรงนี้นะคะจะเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่เอาเหมือนกันนะคะจะได้จำง่ายค่ะจากนั้นให้เลือกเป็น UTF-8 General CI นะคะกด Create เนี่ยค่ะก็จะได้ฐานข้อมูลมาแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรากดไปค่ะ127.0.0.1 นะคะแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อเซลล์นะคะภาษาไทยนะคะหน้านี้บางคนก็มีหรือบางคนก็ไม่มีนะคะตอนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีกดเริ่มทำงานได้ค่ะชื่อฐานข้อมูลนะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกันกับที่เราตั้งไว้ตรงนี้ค่ะก็คือเซลล์เซลล์ชื่อฐานข้อมูลชื่อเซลล์เซลล์นะคะชื่อผู้ใช้ก็เป็นรูทค่ะ
รหัสผ่านให้เราลบทิ้งไปนะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะก็ให้กดเริ่มการติดตั้งได้เลยค่ะหัวข้อเว็บนะคะตรงนี้ก็จะแสดงส่วนเป็นหัวข้อเว็บใช่ไหมคะเราก็สมมติว่าเราตั้งชื่อเว็บว่าสินค้าโอท็อปโอท็อปมึงระยองแล้วกันนะคะชื่อผู้ใช้นี่ก็เป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ตั้งแล้วก็ให้จำได้ค่ะนี่ก็เป็นโอท็อปแล้วกันนะคะแล้วก็1234ค่ะแล้วก็ยืนยันการใช้งานรหัสที่ไม่ผ่านที่ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ใช้รหัสผ่านสั้นๆแบบนี้นะคะอีเมลก็เลือกเลยค่ะให้ใส่อีเมลเรานะคะจากนั้นก็กดติดตั้งหมวดเพจได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เว็บไซต์มา1เว็บไซต์แล้วค่ะนี่ค่ะก็กดเข้าสู่ระบบเลยค่ะตรงนี้ก็ใส่ตามที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนั่นเองนะคะเอาไว้ตกแต่งแก้ไขเว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะถ้าหนักอยู่ข้างหน้านะคะก็พิมพ์เหมือนตรงนี้เลยค่ะใส่แค่ไม่มีคำว่า WP Admin นะคะนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์เบื้องต้นนะคะที่ทางออฟฟิศได้ตั้งค่าทีมมาไว้นะคะเราสามารถเปลี่ยนทีมได้ค่ะตรงนี้นะคะเลือกมาที่รูปแบบเว็บค่ะแล้วก็ไปทีมก็นี่นะคะเราจะสร้างเว็บไซต์ขายของใช่ไหมคะก็กดเพิ่มทีมใหม่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกรองฟิวเจอร์นะคะเอาไว้ค่ะไม่ขายของอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็แล้วแต่เลยค่ะก็มีตัวกรองให้เลือกนะคะว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็มีไฟให้เราเลือกมากมายนะคะเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้รูปแบบทีมนะคะที่เราชอบหรือเราต้องการใช้งานแล้วนะคะก็ให้กดคำว่าให้กดที่คำว่าติดตั้งนะคะสมมติว่าจากวันนี้นะคะก็กดติดตั้งค่ะรอสักครู่นะคะเมื่อเราเสร็จนะคะก็คลิกใช้งานเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ให้เราลองมากดรีเฟรชดูค่ะนี่นะคะเว็บจองก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งใส่รูปใส่เนื้อหาอะไรนะคะก็จะเป็นหน้าตาที่แบบธรรมดาแบบนี้ก่อนค่ะค่ะเราก็จะมาตกแต่งหน้าแรกกันนะคะก็คลิกไปที่หน้าควบคุมค่ะแล้วก็คลิกที่สวัสดีชาวโลกค่ะหน้านี้ก็จะเก็บไว้ก็ได้นะคะเราจะหาอะไรมาใส่ก็ได้ค่ะสมมติว่าจะหาข้อมูลมาใส่นะคะ
เราก็สามารถก๊อปวางได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นขอบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อเป็นโอท็อปคืออะไรใช่ไหมคะตามที่เราสะดวกแล้วก็สนใจค่ะครีเอทเว็บไซต์ของเรานะคะจากนั้นก็อัปเดตค่ะนี่ค่ะกดรีเฟรชอันนี้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะเป็นหน้าแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงส่วนตรงนี้กันนะคะเลือกปรับแต่งนะคะตัวนี้ก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ด้านข้างได้ค่ะเลือกไปที่อัตลักษณ์เว็บไซต์นะคะนี่ค่ะหัวข้อเว็บไซต์ก็คือตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือเราสร้างอะไรก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะตรงนี้นะคะคำโปรยแค่เว็บเพจเว็บลองตั้งชื่อใหม่นะคะโอท็อปสินค้าเมืองระยองรอกดเผยแพร่ค่ะหน้านี้ก็จะเปลี่ยนนะคะโอท็อปสินค้าเมืองระยองตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะ